่วมเปิดศึกโดยเครื่องปรับอากาศแคลเรียอินเวอร์เตอร์อาจารย์ลิงฟังทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะกินเด็กคือราศีมีคนดูไหมราศีกันครับอันกินเด็กไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ปกติของผู้ชายเราๆทั่วๆไปปรากฏการณ์การกินเด็กเนี่ยมันเกิดจากคนนั้นอายุมากแล้วยังหยุดไม่ได้แต่เป็นโสดเลยมีให้กินได้เรื่อยๆเลยเป็นการกินเด็กแบบอาจจะไว้ให้กระชุ่มกระชวยในหัวใจหรือผู้หญิงหลายๆคนก็กินเด็กปรากฏการณ์เงี้ยมันจะเป็นปรากฏการณ์แอบในความหมายทางโหราศาสตร์เนี่ยมันก็คืออริมรณะวินาศมันคือไม่เปิดเผยไงเพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นชัดเจนกับท่านที่เกิดในราศีกันเพราะราศีกันมีดาวประจำตัวเป็นดาวพุธแล้วดาวพุธตอนนี้โคจรอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นเรือนอริคู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่สัมพันธ์สวาทพุธกับศุกร์อีกคู่จะดูเบามักโมเมาเสพสมจนสมสารและเป็นอริกับเรือนชะตาก็แปลว่าไม่เปิดเผยปิดบังและไม่ยืนยาวและเป็นปรากฏการณ์ของดาวพุธดาวศุกร์มันเป็นประเภทกระดูกอ่อนคือเป็นเด็กนั่นเองแล้วคนเกิดราศีกันก็มีดาวประจำตัวคือดาวพุธมีพฤติกรรมที่แอบซ่อนเร้นจึงมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่านำไปเป็นปัญหาระหว่างคุณกับครอบครัวคุณกับแฟนคุณมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราทั้งหลายผู้มีแฟนมีครอบครัวแล้วเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนเกิดราศีกันแฟนเราราศีกันดูแลเขาดูแลหัวใจให้ความรักให้เวลาอย่าห่างเหินอย่าทิ้งขว้างเพราะเขาคือครอบครัวถ้าเกิดคุณปล่อยให้ห่างเหินทิ้งขว้างไม่สนใจไม่ใส่ใจมันก็จะเกิดปรากฏการณ์กินเด็กแวบเอาละครับก็ขอให้เป็นข้อมูลสำหรับให้ความรักในครอบครัวอบอุ่นเพราะหันมาดูแลกันและเป็นบันเทิงสำหรับในคำถามข้อนี้ครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะกินเด็กได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับนี่ไงสรุปที่เขาพูดจะมาเป็นเรื่องจริงครับว่าคุณเข้าไปหาในวัดใช่ไหมครับคุณเข้าไปหาที่คุณถามผมคืออะไรในวัดนี่ไม่มีจะไปทำงั้นทำไมไม่เอางี้จริงๆอยากรู้ว่าชีวิตพี่หยวนตอนนี้เข้าวัดวันละแบบอาทิตย์ละกี่วันเป็นปกติคือหมายถึงว่าเราว่างเราอยากไปเราก็ไปเลยทำไมมึงไม่ไปไหว้แม่มึงแม่นี่คือไหว้ทุกวันเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยเคยสอนไว้ว่าก่อนออกจากบ้านแล้วก็เข้ามาในบ้านเนี่ยกราบเท้าแม่3ครั้งทุกครั้งก็จะทำเงี้ยตั้งแต่ตอนที่ท่านสอนมาเขากราบเท้าแม่นะครับใช่ใช่คือต้องทำบุญกับพระที่บ้านให้เรียบร้อยให้ดีที่สุดก่อนพ่อแม่คือพระสำคัญที่สุดคือก่อนที่จะไปทำบุญนอกบ้านใช้เงินใช้ทองกับแบบว่าไปถวายปัจจัยในบ้านต้องได้รับให้เต็มที่ก่อนแล้วถึงจะไปทำข้างนอกได้มันเล่นกินเด็กครับผมมีโอกาสไหมจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าเยอะเลยมีเข้ามาเยอะเหรอโหเพียบเลยแล้วทำไมคุณไม่เลือกไม่เอาอ่ะปวดหัวปวดหัวกินยาอ๋อนี่คือดีแก่มีครอบครัวแล้วปวดหัวกินยาอย่าไปเครียดถึงว่าเมียพี่บอกผมว่าพาราเต็มห้องเลยพี่เป็นอย่างนี้ก็ไม่คิดจะมีครอบครัวหรอก็หรือว่ายังไม่เจอคนที่ใช่เฮ้ยมีเจอยังไงยังไงเจอแล้วแต่ยังไม่คุยกับเขาเหรอหรือไงคุยด้วยคุยแล้วด้วยแล้วเขายอมรับเราอย่างเขายอมรับผมนะเขาเป็นคนในวงการหรือนอกวงการนอกวงการครับคือตอนนี้สถานะมีคนคุยอยู่ด้วยมีคนคุยครับแล้วก็ไปวัดด้วยกันไหมไปวัดด้วยกันด้วยอย่าบอกนะว่าเป็นกิ๊กมยุรินตอนนี้เป็นแม่ชีอยู่ในที่สุดตอนนี้เป็นแม่ชีอยู่บวช7เดือนเลยนะครับบวชแบบโกนศีรษะเลยเป็นภิกษุณีเลย7 เดือนอย่างที่พี่ลิงบอกว่าไลฟ์สไตล์เราบางทีสายทำบุญอย่างเงี้ยคนที่จะรับตรงนี้ได้มันก็จะมีอยู่ประมาณนึงก็ศีลเสมอกันก็ต้องเป็นเทือกเดียวกันใช่ฉะนั้นวันนี้คุณเจอแล้วแล้วคุณกล่าวว่าอีกนานไหมคุณจะใช้ชีวิตคู่กับเขาทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันเหมือนเป็นแฟนแต่การใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะรูปแบบของการชีวิตอ่ะมันเหมือนเป็นคู่ผัวเมียครับแล้วไม่แต่งงาน
คือผมกลัวไม่ว่าแต่งหรือไม่แต่งก็คือใช้ถ้าไม่มีลูกไม่มีลูกสงสารเขาสงสารลูกที่เกิดมาต้องมาอยู่กับโลกใบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าผมโตมาผมแล้วมึงไม่สงสารลูกกูลูกกูเกิดมาแล้วเฮ้ยลูกกูไม่ใช่เนี่ยลูกแล้วลูกแล้วลูกพวกกูล่ะมึงสงสารแต่ลูกมึงครับหอยคนให้กับตัวแล้วมึงบอกมึงเข้าวัดมึงอย่ามาพูดเย็นใจเย็นพี่กับพี่เข้าใจไหมถ้าผมมีลูกแล้วลูกผมไปขโมยเงินวัดอะไม่ยังไม่มียังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาไม่อยากถึงเวลาไว้เดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆว่าจะพัฒนาเรายอมบอกเปิดเผยกับพวกเราเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อนี้ค่ะตอบถูก1คนนั่นก็คือพี่ปองนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปองนะคะรับเงินขวัญถุงไปเลยไม่ต้องจับต้องครับพี่ปองอะรู้สึกว่ามีแบบว่าเด็กๆเข้ามาในชีวิตเยอะอยู่ครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะการทำตัวเราด้วยเฟรนลี่อะไรเงี้ยแล้ววิธีการคุยการดูแลเทคแคร์อะไรเงี้ยครับก็เลยจะมีคนเข้ามาเยอะแต่ว่าเรื่องของการจะได้กินเด็กหรือไม่ได้กินเด็กแล้วแต่คนนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้งใจที่จะคบกับเขาจริงๆคือเรื่องของความรักจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวกับอายุอยู่แล้วก็ถ้าจะมีความรักทั้งทีก็ให้มีก็มีให้ดีไปเลยนะครับรักการที่สำคัญเลยคือรักคือการให้ไม่เห็นแก่ตัวครับเงินควันทุงค่าสนับสนุนโดย AAS Next G เครือข่ายระดับกิกะบิตน่าโหลดต่างใจเย็นๆทำไมคะกิกะบิตเผาๆบ้างนะน่าโหลดกูซื่อสัตย์กับตัวเองเว้ยไม่สร้างภาพดูกันหมดเลยข้อนี้นะคะไม่ต้องจับธงเลยเพราะว่าพี่ปองนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินควันทุง 10,000 บาทจาก AAS Next G เครือข่ายระดับกิกะบิตขอบคุณทุกคนที่มางานแต่งงานของกจิยอนขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15เช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครนะครับกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับ